โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบบแทมพี่กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการรีวิวถังนะที่มีชื่อว่า Forest Wish เป็นรถถังอันหนึ่งที่อ่านชื่อยากที่ถ้าพูดนี้เลยนะอ่านยากกว่า Gravebreaker อีกเจ้าตัวนี้นะเป็นรถถังจากอีเวนต์กิจกรรมของฮาโลวีนนะครับซึ่งพอคุณเข้าเกมเข้ามานะมันจะมีตรงนี้นะครับนี่เป็นทางซ้ายมือนะในนะตอนนี้มันเหลือเวลาอีก4วันไม่รู้ว่าจะลงรีวิวทันหรือเปล่านะเพราะว่ามันซ้อนทับเยอะมากนะช่วงนี้ซึ่งเจ้าอีเวนต์นี้นะครับมันจะมีอยู่2อย่างนะแล้วมันจะค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงนะเพราะฉะนั้นผมจะตัดไปที่ไอดีลองนะว่าไอดีลองหน้าตาเป็นยังไงนะครับจะพูดอธิบายให้พอเข้าใจประมาณหนึ่งแล้วกันนะโอเคนะครับคือพอเราเริ่มเกมมาใช่ไหมครับเราอันนี้เป็นไอดีลองนะที่ไม่ได้เติมนะพอเราเข้ามาอยู่ตรงหน้านี้นะครับตอนนี้มันจะขึ้นเวลให้นะเป็นอันแรกคือเลเวล2นะเมื่อเรากดไปนะมันจะมีให้เราเติมก่อนเลยนะครับอีเวนต์นี้เท่าที่ดูนะครับคุณจะได้เลเวลสูงสุดแค่15นะถ้าเกิดคุณเป็นสายฟรีซึ่งสายฟรีบอกว่ามีโอกาสได้ลดไหมคุณมีโอกาสได้ลดจากกล่องนี้เท่านั้นนะครับคือตู้สินค้าคัมภีร์ซึ่งในตู้นี้จะมีเดคูล่าไลแคนฟาโรเฮลซิ่งไนท์แมร์แล้วก็เมจแจนะครับซึ่งพวกนี้มันไม่ใช่ฟอร์เรสเลยแต่อันนี้ก็มีแจกอยู่2อันมีแจกอยู่2กล่องนะครับถ้าเกิดว่าได้ลดก็ถือว่าโชคดีนะเลเวล1นะเลเวล1จะแจกเป็นบูสต์อันนี้นะเล่นชนะหรือแพ้ก็ได้500ก็คือบูสต์ไปอีกนะเพราะฉะนั้นสายฟรีเนี่ยเห็นบอกว่าสูงสุดน่าจะได้แค่15ตามที่ลีกหรือออฟฟิเชียลนะครับที่บอกมานะประมาณนี้นะแล้วก็จะเป็นของแบบเติมนะแบบเติมจะมี2อย่างคือความรู้ลับกับอาคมอย่างรู้ความรู้ลับก็249อาคมอย่างรู้ก็549ซึ่งมันจะต่างกันนะก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาความรู้ลับเนี่ยมันจะปลดให้เราทันทีเลย10ช่อง10ช่องก็คือเราจะได้ของแบบได้กล่องเลยทันทีคูณ3พวกนี้นะครับฟอนเทียมด้วยก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็เล่นต่อไปจนถึงเลเวล27นะครับถึงจะได้เจ้าฟอร์เรสต์มานะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเป็นสายสปีดรันไม่ได้อะไรมากนะอยากบูสต์ไปเร็วๆเนี่ยก็คงต้องเป็น549แต่บอกว่าคุ้มไหมผมต้องบอกแล้วว่ามันไม่ได้คุ้มขนาดนั้นเนื่องจากว่าเบเนฟิตที่ให้เลเวลหลังๆเนี่ยผมบอกแล้วว่าค่อนข้างที่จะไร้ประโยชน์นะครับเลเวล50ให้ 200,000 เครดิตเนี่ยผมบอกแล้วว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะพูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าไม่อยากได้ไอ้โปรไฟล์พื้นหลัง Forest เนี่ยก็คือไม่มีประโยชน์นะครับจริงๆนะสิ่งที่ทุกคนต้องการในอีเวนต์ก็คือรถซะมากกว่าเพราะฉะนั้นแพ็คที่คุ้มที่สุดก็จะเป็น249แล้วก็ใช้เวลาเล่นประมาณ 5-6 วันนะครับก็จะการันตีได้เจ้า Forest ทันทีและการที่จะเติมขั้นนะครับเติมขั้นถัดไปพวกนี้คุณจะต้องใช้หินศิลาจารึกเราจะสามารถหาได้จากการทำภารกิจนะซึ่งถ้าเกิดเราใช้แพ็ค249หรือ549นะครับมันจะได้อีเวนต์พิเศษมาเพิ่มอีก2ตัวก็จะได้เพิ่มอีกวันละ400นะเป็นอินคัมพิเศษแต่ก็ต้องเล่นครบทุกภารกิจเลยคือต้องเล่นแบบ120ทับ120นะครับเพื่อที่คุณจะได้ก็วันละก็ประมาณ 1,600นะถ้าเกิดว่าคำนวณไม่ผิดนะก็วันละ 1,600ไม่กี่วันก็ได้แล้วนะครับแล้วมันจะมีบูสต์ให้อีกนะซึ่งคือบางเลเวลเนี่ยไม่ใช่บางเลเวลหรอกเลเวลแรกมันให้7อันใช่ไหมเลเวล8ให้3อันก็เป็น10นะครับก็บวกอีก 5,000 นะแล้วก็มีไอเวล20อีกก็คือไม่กี่วันคุณก็ได้แล้วครับถึงจะปลดล็อกแค่10เวลคุณก็ใช้เวลาไม่ถึงหมดอีเวนต์นะครับคืออีเวนต์มันแค่ประมาณไม่รู้2สัปดาห์หรือว่า10วันผมไม่แน่ใจนะครับมันแป๊บเดียวนะซึ่งพอมาเป็นเงี้ยมันก็กลายเป็นว่ามันเป็นแนวบังคับว่าคุณจะต้องเติมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ฟรีทูเพย์มันเป็นเพย์ทูฟรีมันไม่ใช่ฟรีแทงนะครับอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่บอกว่าเจ้าคันนี้มันคุ้มค่าแก่การเติมไหมเท่าที่ดูก็ถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่านะแต่ในโหมดอัพไลซิ่งเนี่ยผมไม่ค่อยพอใจกับมันเท่าไหร่เพราะว่าสกิลของมันไม่ใช่สกิลของสายเฮฟวี่อ่ะแล้วมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเกี่ยวกับการต่อสู้กับเฮฟวี่ฝั่งศัตรูอ่ะมันเหมาะสำหรับให้ตัวเองไปเล่นกับมีเดียมมันก็ใช่ว่าจะเล่นกับมีเดียมดีนะเพราะว่ามันก็มีข้อเสียเยอะผมพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับ Forest Witch นะซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเราไม่รู้เนื้อเรื่องอะไรของมันเลยในนี้นะครับซึ่งก็เท่าที่แปลมามันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมันเหมือนเป็นการแบบทีเซอร์เฉยๆซึ่งมันก็มีการสื่อถึงของเฮลซิงไนโคล่าไลแคนพวกนี้มันคือการสื่อของรถที่มันมาในกล่องนะครับมันเป็นการสปอยมากกว่านะเพราะตอนแรกที่มันมาเราก็ยังไม่รู้กันหรอกว่ามันมีใครบ้างที่จะมาดรอปในกล่องแต่ก็ให้มันก็มีให้อยู่บ้างนะดูวิดีโอแล้วก็รู้นะซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเนื้อเรื่องของเจ้าตัวนี้คืออะไรนะครับโอเคนะครับเจ้า Forest Witch นี่ก็จะเป็น Heavy Tank นะครับ Tier 7
ของ Hybrid Nation นะครับก็จะมีความทนทานอยู่ที่1,600นะครับกอบป้อมปืน193 80 76กอรถถัง128 96 57ก็ที่ได้ดูป้อมปืนตัวถังข้างหน้าเนี่ยถือว่าหนาใช้ได้มากๆเลยนะครับในเทียร์7นะแต่ก็พอไปเทียร์สูงกว่าก็อาจจะไม่ไหวแล้วนะไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไรมากมายแต่ข้อเสียหนักๆก็คือเกาะด้านข้างกับเกาะด้านหลังนะครับมีปัญหาเยอะสุดๆไปเลยเนื่องจากว่าเจ้าตัวนี้เป็นรถถัง Heavy Tank ที่ขนาดค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้จะไม่สามารถที่จะหันด้านข้างเพื่อที่จะยิงได้ก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าเอาไปเล่นแบบเราไปเล่นเป็นเล่นเนินนะครับมันก็ไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นอ่ะเจ้าตัวนี้มันก็เลยแบบมีอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าจำเป็นที่จะต้องหันตัวถังไปด้านข้างเพื่อที่จะยิงเนี่ยมีโอกาสโดนสวนสูงกว่าหลายๆคันเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีแพสซีฟเป็น Emergency Track นะครับก็เป็นสกิลแพสซีฟของสาย MYO นะซึ่งก็ถือว่าหล่อเท่มากแล้วเจ้าตัวนี้นะจะติดปืนเป็นที่85 มม.นะครับไม่ใช่กึ่งออโต้นะครับใจเย็นๆนะครับดูกระสุนนัดที่1ก่อนมันคือ Receive Shell ซึ่งพูดง่ายๆคือเจ้าตัวนี้มีพลังถึง2ตัวเลยมันคือ Minotauro นะครับพลังของ Minotauro แล้วก็พลังของ M6YO นะ MYO ก็รวมๆกันนะซึ่งกระสุนในซองจะมีทั้งหมด4นัดนะซึ่งอันนี้ไปอ่านเอาเองแล้วกันนะครับแล้วก็เวลาบรรจุกระสุนระหว่างนัดนะอยู่ที่ 2.61 วินาทีนะเวลาเล็งอยู่ที่ 3.8 วิการกระจายกระสุนอยู่ที่ 0.341 DPM อยู่ที่ 1,265 นะครับถ้าเราดูงี้นะ DPM ถือว่าน้อยมากๆอันนี้ต้องค่อนข้างที่จะทำใจอย่างนึงเพราะว่าเจ้าตัว Forest เนี่ยและเป็นตัวที่เป็น Receive Shell นะครับเป็นตัวที่เน้น Burst Damageซะมากกว่าซึ่ง Burst Damage ก็คือเราทำการโถม Damage ไปในรอบเดียวมันเกิน 1,200 อยู่แล้ว 1,265 คือยิงหมดทุกนัดจนหมดรังเพลิงซึ่งปกติเราจะไม่ได้ทำอย่างนั้นกันเราจะทำการยิง1 2 3โหลด1 2 3หรือโหลด1ยิงโหลด1 2ยิงโหลด1 2 3ยิงอันนี้คือปกติเพราะฉะนั้น DPM ตัวนี้มันจะไม่ใช่ DPM ที่แท้จริง DPM อันนี้1265คือ DPM ที่ยิงทั้งหมด4นัดลั่นหมดจนโหลดแมกกาซีนใหม่ก็คือ 17.95 ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น DPM อันนี้เชื่อถือไม่ได้นะความสูงสุดนะครับเดินหน้า36ถอยหลัง15เฉลี่ย28ก็ไม่ดีเร็วเท่าไหร่ถือว่าค่อนข้างที่จะช้ามากแต่ก็น่าจะพอที่จะช่วยเติมทีมได้ประมาณนึงแต่ก็โรเตทยากอยู่ดีนะครับอัตราการหมุนรถถังนับอยู่ที่ 39.05 องศาต่อนาทีนะอย่างแย่เลยนะหมุนอย่างยากเลยนะรวมกันอัตราหมุนมึนที่22นะก็แห้อยู่ดีนะรวมกันประมาณ 50-60 ไม่เวิร์คเลยนะสำหรับการโดนล้วงแล้วก็เจ้าตัวนี้ตรงหางด้านข้างบางเฉียบความลำบากที่ท้าโถมเข้ามาเต็มที่นะครับก็ถ้าเล่นก็ต้องระวังตัวนิดนึงนะคือโผล่แต่ตัวกับหัวด้านหน้าเท่านั้นนะครับหันข้างไม่ไหวโดนยิงดีนะครับก็พอสู้ไหวนะเออจริงๆอ่ะemergency เนี่ยเอามาใช้อันนี้ก็ดีอยู่เพราะว่าเจ้าตัวนี้มันแย่ไปหมดนะครับตัวถังการหมุนความเร็วแต่การได้ emergency มาช่วยได้คือช่วยอย่างน้อยก็คือมีโอกาสที่จะหลบกระสุนได้ก็นัด2นัดนะครับก็ถือว่าดีไม่ได้แย่เท่าไหร่นะโอเคนะเรามาดูในพังกันนะอันนี้คือมันได้ไม่ได้ต้องให้มันติดอันนี้ข้างบนนะครับซึ่งอันนี้ก็มีให้ซื้อซึ่งผมไม่ซื้อหรอกมันก็ไม่ได้มีสาระเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเราดูอย่างนี้เจ้าตัวนี้นะจะมีแล้วความทุรนทุรายของมันมากมายนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะไม่ได้ดูแย่เท่าไหร่อ่ะผมคิดว่าดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยแต่เสียดายมันใหญ่ไปหน่อยนะมีปืน2กระบอกนะครับแต่กระบอกหนึ่งพังน่าจะเกิดจากอะไรสักอย่างนะครับในลีกบอกว่าเกิดจากการต่อสู้กับใครก็ไม่รู้จนทำให้ปืนแตกไปกระบอกนึงก็เลยเหลือแค่กระบอกเดียวที่สามารถใช้ได้แล้วก็มีหน้ากากวูดูสวิชลูโอ้ยพร้อมกับเหรียญด้านหลังพวกนี้น่าจะเป็นแบบเกี่ยวอะไรกับคำสาบไปหมดเลยนะครับซึ่งบอกว่าดีไซน์โอเคไหมผมค่อนข้างชอบอยู่นะดีไซน์ค่อนข้างหล่อเท่นะครับแต่เสียดายว่าพี่แกชื่อ Forest ไง Forest Witch ก็คือแม่มดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแม่มดเนี่ยก็คือไม่ใช่ตัวผู้นั่นแล้วก็ยังดูดีนะต้องพูดว่าดูสวยไหมดูหล่อไม่ได้นะเพราะถ้าหล่อก็ต้องเป็นพ่อมดเนี่ยเป็นวิสอร์ดนะเป็นวิสาร์ดจะเป็นวิชไม่ได้นะครับยุทธปัจจัยนะเจ้าตัวนี้มีเล่นขึ้นอย่างเดียวเนาะ
เพราะว่าเป็นรีซีฟก็เอาลิงเครื่องไปนะยุทธภัณฑ์ก็จะเป็นพลทั้ง10จุดป้องกันแล้วก็เชื้อเพลิงรูปแบบปรุงนะครับกระสุนก็จะมี AP APCR แล้วก็ HE ตัวนี้ใส่ได้4นัดเต็มแม็กก็หาร4นะ3228นะอุปกรณ์นะครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดนิดนึงเพราะว่าเจ้าตัวนี้ผมอยากเน้นให้มันยิงไวเพราะว่าใส่จอก่อมารู้สึกว่าแทบจะไม่ต่างกันเลยผมคิดว่าใส่อันซ้ายดีกว่าเพื่อเพิ่มดาเมจ per minute เนี่ย DPM มากขึ้นนะครับแถมระยะการมองเพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วก็จะเป็นด้านซ้ายนะครับชิ้นส่วนปรับปรุงตัวนี้ผมให้กับถังน้ำมันแล้วก็ลังกระสุนนะครับแต่ก็จริงๆจะสามารถใส่นี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ผมใส่ซ้ายล้วนๆไปเลยนะครับแล้วก็มองไกลเล็งไวเสริมเกราะเจ้าตัวนี้เกราะมันคือเกราะด้านข้างมันก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอัดด้านหน้าไปเลยเต็มๆคือรู้สึกว่าใส่เพิ่มเลื่อนมาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากใส่เพิ่มเกราะไปเลยแล้วก็ตัวเร่งกำลังเครื่องยนต์นะเพิ่มความเร็วนิดนึงนะจริงๆเราสามารถใส่ซ้ายหมดเลยก็ได้นะแต่ผมคิดว่าเราไว้ใจ emergency track ซะหน่อยก็ไม่น่ามีปัญหานะครับนั่นก็ใส่เป็นปรับเสียงแนวตั้งนะครับจริงๆใส่อันนี้ก็ได้นะครับให้มันเหลือจุด 0.307 เนี่ยแต่พอดีว่าปืนที่มันโหลดเข้าแมกกาซีนเนี่ยมันคือ 2.61 ผมคิดว่าถ้าใส่อันนี้น่าจะช่วยได้นะครับ 3.8 นะครับบรรจุแมกกาซีนอยู่ที่ 2.61 เพราะฉะนั้นมันจะมีแก็บให้เล็งได้ประมาณ 1.2 เพราะฉะนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วอันนี้คือโอเคแล้วมันมีแก็บให้ยิงได้แน่นอนนะครับแล้วก็จะใส่เป็นตีนตะขาบรูปปรับปรุงนะครับคือบางทีปกติที่ผมใส่กล่องเครื่องมือมาเนี่ยผมจะใส่กล่องเครื่องมือมาเพื่อให้มันซ่อมตีนตะขาบเร็วเวลาผมไม่อยากจะซ่อมแต่เจ้าตัวนี้มีแพนซีเป็น emergency track นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเน้นให้ตีนแข็งเพราะฉะนั้นเราจะใช้คู่กับชิ้นส่วนปรับปรุงให้ตีนตะขาบแข็งขึ้นอีก 10% พร้อมกับตัวนี้ทำให้มันสามารถซ่อมได้ใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นคอมโบคู่กันเพราะฉะนั้นมันจะแข็งโป๊กเลยนะครับแล้วก็จะเป็นระบบส่วนยุทธปัจจัยนะครับความเร็ว 15% นี่มันเปลี่ยนได้แล้วแต่ถ้าอยากให้เร่งเร็วมันอยู่นานก็ใช้นี้แต่ถ้าอยากให้เร่งเร็วดีไวก็ใช้นี้ผมมาใช้ระบบส่งยุทธปัจจัยใช้คู่กับบูสต์ม่วงที่เป็นรียุทธนะครับซึ่งก็ถือว่าดีมากอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงสำหรับอุปกรณ์นะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวนี้มันใส่ไม่เหมือนชาวบ้านคือปกติผมไม่ใส่งี้แล้วนะครับมันดูเหมือนที่จะพึ่งปืนมากกว่านะพึ่งสเต็ปเพย์มากกว่าเลยจริงๆผมจะทำถ้าเกิดว่าใส่เนี่ยผมก็ใส่มันเนี้ยอย่างนี้เลยไม่ก็อย่างนี้นะครับคือตัวนี้ก็จะเล็งเหลือ 4.2 นะแล้วก็ 0.314 แต่บอกว่ามันจะดีมากไหมคือมันเล็ง 4.2 อ่ะแต่ปืนเรามันโหลด 2.6 มันจะมีแก็บที่เยอะขึ้นมันก็จะมีโอกาสได้ยิงไม่โดนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใส่แบบนี้น่าจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่การระบายอากาศเนี่ยมันจะสามารถช่วยพลลดเราด้วย 5% เพราะฉะนั้นกระจายมันลดลงอีกก็อาจจะช่วยได้เยอะนะครับโดยที่เราเล็งไวไปด้วยให้แก็บของการรีโหลดมันมีพื้นที่ของมันด้วยโอเคนะครับเจ้า Forest Witch นะวันนี้เรามีโหมดปกติกับคืนชีพก็น่าจะอย่างละตา2ตาเท่าที่เล่นได้นะครับโอเคเราไปรู้กันดีกว่าครับสำหรับ Forest Witch ครับมาต่อกันแบบระเบิดระเบ้อนะครับไปเล่นทรายก็ได้เล่นลายเฮฟวี่เพียวจริงๆตอนนี้มันจะไม่ยากเลยถ้าเกิดว่าลาย MP ชนะผมบอกเลยมันจะไม่ยากเลยเพราะว่าลายผมน่าจะการันตีชนะอยู่แล้วนะอุ้ยเออโอ้ยยังดูเอา QB2 กันเลยนะครับอุ้ย Emergency ได้ใช้แล้วกรูดกรูดกรูดโอเค4ตัวถ้าโอ้โห4ตัวนี้ก็ยากอยู่นะขอโหลดให้ครบก่อนแล้วกันผมคิดว่าเลนนี้เราชนะได้ถ้า MT ไม่แพ้บอกแค่นั้นถ้าลาย MT แพ้ก็คือเราก็สู้ยากละโดนโถมไม่ค่อยยิงไม่เข้าโป๊ะเข้าไปเจ้าตัวนี้นะครับถ้าคุณเล่นนะถ้าคุณเล่นไฮบริดเนชั่นฮอลโลวีนแทงค์นะอย่ากักกระสุนเจอเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเสียตังค์เพราะว่ายังไงคุณก็ต้องยิงอยู่แล้วอ่ะคุณเอาเข้าสู้ไปเลยคุณสู้ไปดีกว่านะครับเห็นไหมซีโบเมื่อไรเอ็มพีชนะนะชนะอยู่
ถ้านาย MP ชนะก็ไม่มีปัญหาครับเราหลุดเราโอ้ easy map ฮะอย่างนี้ก็เอาเหรอถอยเลยมันเริ่มสแปมเราเยอะเรื่อยๆแหละไม่เป็นไรเรารอให้ MT มาเล่นด้วยก็ได้นะรอแป๊บเดียวเห็นไหมโอ้เยี่ยมโอ้มาซีรีส AT7 จะโอ้โหมุม AT7 อย่างเกียนฮัลโหลโดนดีอย่างเงี้ยถ้าถอยก็โดนอ่ะถอยก็โดนนะพี่นะเอ้ยแน่นแน่เฮ้ยอย่าบังออกไปถ้าจะมาหลบก็ออกไปเออพอเหลืออยู่แค่ไม่กี่คันยังจะหลบอีก 2,160 ได้กระแพงเหล็กมาด้วยโดนยิงเพียบเลยนะเนี่ยกันเท่าไหร่เมื่อกี้กัน 2,750 ก่อนหน้าถือว่าแข็งใช้ได้นะครับความแข็งนี่อยู่ในขั้นที่ค่อนข้างโอเคนะแต่แค่ก่อนหน้านะไม่ใช่แบบอย่างอื่นแล้วเมื่อกี้คือก็คงเราคงให้พื้นที่ในเล็งมันน้อยกันไปถ้าเกิดว่าศัตรูได้เล็งมีเวลาเล็งมากกว่านี้คงจะได้ยิงแต่ก็ปกตินะครับเราจะต้องแบบค่อยๆเล่นอ่ะเพราะว่าตัวเรามันเป็นรีสีปครับมันเติมเรื่อยๆมันเติมเร็วกว่าชาวบ้านเบิร์สก็ได้นะยิงแล้วเดียวก็ได้ไม่มีปัญหานะโอเคนะตอนนี้เราอยู่กันในโหมด Uprising ครับแล้วก็เป็นเทียร์ต่ำซะด้วยซึ่งเทียร์ต่ำก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะว่าเจาะไม่ดีเปลืองลูกทองแถมเอาลูกทองมาแค่20ก็คือถ้ายิงหมดก็คือมีแค่สำรองแค่5แม็กประมาณนั้นไม่ได้เยอะมากแล้วก็ยิงเยอะก็ยิงหมดไวค่อนข้างอันตรายและเปิร์กที่เรามีก็คือเป็นเปิร์กเขี้ยวซึ่งมันไม่ได้เป็นเปิร์กที่ดีมากสำหรับแบบแต่เฮฟวี่นะเฮฟวี่คุณจะเจอนะครับเนี่ยคุณจะเจอหมุนคุณจะเจอกดแกล้งตายเนี่ยมันไม่ได้มีคุณประโยชน์อะไรมากมายยกเว้นเอาไว้ไปเล่นกับ MT อ่ะโอ้โหโอ้โหเล็งแล้วมันเล็งแล้วมันเล็งแล้วหันหน้าให้เลยโอ้โหจะเล็งอะไรนานขนาดนั้นโอ้ย HE ใส่ what โอเคแกล้งตายไปอ่ะอยู่นิ่งๆไปก่อนนะไม่ต้องขึ้นมาจู้ๆนะเบบี้ยิงขยับก็ยิงเจ็บนะโดนดันขึ้นมาแล้วผมก็ดันคืนไปเลยแล้วกันต้องยัดแล้วล่ะอย่างเงี้ยถ้าไม่ยัดจะไม่รู้ทำยังไงแล้วอุ้ยโอ้โลบี้โอ้ยการันตีนี่หว่ามันการันตีอยู่แล้วเทียสูงมันการันตียิงเข้านี่มาหัวกันโอเคได้1ตัวโอ้ยเครื่องแตกโอ้ยมันสู้เคียสูงลำบากอ่ะดิเราเล่นตรงไหนเอ่ยวินล้างแฮไปมาร์คไม่ทันวินดิเคเตอร์ปัญหาเลยอ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กเลยผมว่ามันไม่ค่อยโอเคสำหรับเปิร์กตัวเนี้ยผมอยากได้เปิร์กที่มันดีกว่านี้ทำไมต้องได้เปิร์กนี้วะมันเก่งแย่มันเก่งเพราะอยากเกียนมันไม่ได้เก่งเพราะมันเก่งอ่ะโอ้ยโอ้ยสวัสดีพี่ทำไมเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยเออโอเคถ้าเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีเปิร์กโหลดไวกับเปิร์กพูดผีมาก็ในชีวิตนี้ชีวิตสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นต้องเล่นให้มันค่อนข้างจะเพย์เซฟหน่อยไม่เพย์เซฟแล้วก็ระเบิดอีกนี่มาร์กเลยนี่เลย700รอแคมโอ้ยย้อนเวลาหล่อ
แปมอะไรกันสแปมอะไรกันไม่ต้อง เราใครเล่นแล้วล่ะเราจะสิ้นชีพไม่ได้เลยเพราะเราเป็นตัวทำเดเมจที่ดีมากเอาออกกีดเลยแล้วกันนะเอากีดไม่ทันกีดใช้ไปแล้วดีกว่าอันนี้รอเท่านั้นยืนเป็นหวาดให้ก่อนโอ้โหไม่แกล้งตายด้วยโอเคโรบี้อยู่ตรงนี้ถ้าสั่ง TP ตรงนี้เอาโรบี้ก่อนดีกว่าขึ้นไหมสวยตัดแทร็กเลยโอ้ยสวยดิโอ้โหยอดเยี่ยมไนซ์ทีมไปลุมวินต่อเลยดีกว่าตอนนี้แบบทำผลงานอุ้ยโอ้โห 1,200 เลยเหรอใครยิงวะน่ะโลบี้เหรอ 1,200 อ่ะนะเอาพี่เอาอะไรของคุณวะเนี่ยโอเคยอดเยี่ยมเลยคนหมุนเมื่อกี้เจ๋งแจ๋วมากถ้าไม่หมุนเมื่อกี้นะมีโอกาสโดนระเบิดแบบตูมหายหมดเลยซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ๆโอเคแกล้งตายหนึ่งจริงๆเราโฮไว้3นาทีแล้วชนะแล้วเลยโอ้โหมีไฟนรกอุ้ยย้อนโอ้โหสกิลย้อนนี่ก็เป็นสกิลที่ขี้โกงกันนะสำหรับตัวเล่นทัมมิ่งด้วยโอ้โหสองย้อนเอาอะไรไปชนะเนี่ยระเบิดอยู่ดี 8,802 โอเคนะใช้ได้สำหรับเทียร์7ที่แอบจะเล่นยากนิดนึงนะผมบอกแล้วว่านิดนึงท็อปไทย10,000โอเคนะครับก็สำหรับเจ้า Forest Witch นะเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่ดีไหมก็ดีถ้าเกิดว่าแบบมีทีมที่ดีครับคือเราสามารถกันลายนึงได้แบบเต็มๆแต่ก็มีข้อเสียอยู่ดีว่าถ้าเกิดว่าลายที่มีเดียมอ่ะคือเราเป็นตัวเฮฟวี่นะเราก็อาจจะไปเล่นลายเฮฟวี่แต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นลายเฮฟวี่แล้วเราโฮได้แต่ลายมีเดียมมันโฮไม่ได้หรือมันดันแพ้หรือว่าเขาดันขึ้นมาเนี่ยคือเราแตกเลยนะครับเราจะกลายเป็นฝั่งเดฟที่ไม่มีคุณสมบัติใดๆเลยเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันแพ้ตัวล้วงเลยแพ้ตัวล้วงก็คือลายมีเดียมห้ามแพ้ถ้าลายมีเดียมแพ้ก็คือจบนะยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าคุณเก่งพอคุณมุดอยู่ในหลืบนึงแล้วก็ยิงค่อยๆยิงโดยการหันหน้าชนเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะตัวนี้หน้าหนาหน้าทนถึกทนมากแถมรถถังคันนี้ยังไม่ค่อยมีใครมีนะครับคนมียังน้อยการแก้ทางยังต้องรออีกในเดือนหน้านะเดือนพฤศจิกายนก็น่าจะมีการแก้ทางได้มากขึ้นจากผู้เล่นมากหน้าหลายตาเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้ณตอนนี้ก็ยังเล่นดีๆอยู่นะแต่ก็บอกว่าเก็บ M มันก็ยังไม่ได้มากมายรู้สึกว่าน่าจะมีกันเยอะเพราะฉะนั้นการเก็บ M การเก็บเหรียญเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับการหาตังค์การหาเงินอาจจะไม่ดีมากเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นแค่คอลเลกเตอร์ที่เอาไว้เล่นมันๆ นะครับคอลเลกเตอร์ตั้งแต่แบบเฮลซิงเกรฟดิกเกอร์ไลแคนสแมชเชอร์เดคูล่าพวกนี้เจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นเหมือนตระกูลที่แบบเล่นเพื่อความสนุกไม่ได้เล่นเพื่อเก็บตังค์แบบโอ้โหสุดยอดครับถ้าจะอยากเล่นเก็บตังค์คุณไปเล่นที่8ดีกว่าเพราะว่าเปอร์เซ็นต์รายได้มันได้เยอะกว่านะครับเจ้าพวกนี้มันแค่120 130อ่ะครับแต่ที่8ที่แบบท็อปก็คือ 195% ในการเอิร์นนิ่งคืออันเนี้ยมาเล่นเพื่อความสนุกไว้เล่นเพื่อแบบอยากระบายอารมณ์มากกว่าอย่างนั้นนะครับก็น่าจะดีกว่าเนาะโอเคนะครับก็สำหรับเจ้า Forest Witch นะก็เพียงพอไว้เท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ